าริยะไม่ได้เป็นท่านายแต่เป็นผู้ชายที่รักความยุติธรรมเคยโดนโกงจนชีวิตตกต่ำแถมถูกหลอกซ้ำจากท่านนายสายโจรเหมือนมีเสือปะจระเข้เจอแต่คนเฮ่ๆต้องกล้ำกลืนฝืนทนจึงลุกขึ้นสู้ด้วยลำแข้งของตนแอบศึกษาฝึกฝนวิชาท่านนายไปนั่งอยู่ศาลเป็นเวลา3ปีเพื่อเรียนรู้วิธีใช้ข้อกฎหมายวิสาวกรแต่มีความรู้ทานายหนึ่งไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดินนี้ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมช่วยผู้ถูกกระทำมาหลายพันคดีช่วยให้คนไทยได้ตาสว่างเสียทีช่วยคนทุกข์ยากจากเนื้อมือคนอับปรีอัจฉริยะคนดีว่าที่ท่านนายแผ่นดินอัจฉริยะถึงไม่ได้เป็นท่านนายแต่เป็นผู้ชายที่รักความยุติธรรมเคยโดนโกงจนชีวิตตกต่ำแถมถูกหลอกซ้ำจากท่านนายสายโจรเหมือนมีเสือปะจระเข้เจอแต่คนเฮ่ๆต้องกล้ำกลืนฝืนทนจึงลุกขึ้นสู้ด้วยปัญญาของตนแอบศึกษาฝึกฝนวิชาทนายไปนั่งอยู่ศาลเป็นเวลา3ปีเพื่อเรียนรู้วิธีใช้ข้อกฎหมายสาวกรแต่มีความรู้ทานายหนึ่งไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดินนี้ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมช่วยผู้ถูกกระทำมาหลายพันคดีช่วยให้คนไทยได้ตาสว่างเสียทีช่วยคนทุกข์ยากจากเนื้อมือคนอับปรีอัจฉริยะคนดีว่าที่ทานายแผ่นดินอัจฉริยะคน